สามอันดับกระทู้ยอดนิยมของพันทิปประจำวันพุทธที่10เมษายนเริ่มที่กระทูอันดับที่1โปรแกรมเมอร์จะตกงานไหมเพราะ AI มันเขียนโค้ดให้เราได้ไม่กี่นาทีแถมไม่พอสอนเราใช้งานได้อีก ก็คือเจ้าของเงทุนเนี่ยเขามีโรบอตที่ไว้สําหรับเทรดหุนของตัวเองแต่ว่าไม่อยากให้มันเทรดแบบ24ชั่วโมงแล้วก็มาขี้เกียจมาลักก็ปิดแล้วก็เปิดโรบอตทุกวันก็เลยพยายามหาฟังก์ชันที่มันกําหนดช่วงเวลาเทรดอยากให้มันตั้งเทรดช่วงเวลาค่ําไปจนถึงเที่ยงคืนก็พอแล้วนอกเวลาก็ไม่ให้มันเทรดทีนี้เนี่ยถ้าเกิดจะไปจ้างเขาเขียนเนี่ยก็น่าจะคิดฟังก์ชันเล็กๆนี้ประมาณ300บาทก็เลยไปลองปรึกษากับ AI g e m i ม i นายดู มันก็เจนโค้ดออกมานะ แล้วก็มีตัวอย่างสอนใช้งานให้เรียบร้อยเลยโ oh, อ้โหโคตรเจ๋งอ่ะคือผมลองเอามันไปปรับกับโค้ดโรบอทผมก็ใช้ใช้แล้วเนี่ยมันทำงานได้ตามเงื่อนไขเลยโอ้ oh, แล้วแบบนี้เนี่ยโปรแกรมเมอร์เนี่ยจะตกงานกันไหมมันสามารถเจนโค้ดออกมาได้ไม่กี่นาทีเองคือผมเนี่ยได้ยินมาว่าตอนนี้เนี่ยมันมี AI ซอฟต์แวร์อิน e จเนียร์เนี่ยมาแล้วก็คือเป็น AI ที่ใช้พัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเลยจากที่ต้องไปแบบเรียนหามลุ่งหามค่า ี4ปีในมหาลัยเนี่ยยุคต่อไปเนี่ยไม่จําเป็นก็ได้เพราะว่าสั่งงาน AI ด้วยภาษามนุษย์เนี่ยก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมเนี่ยผมเนี่ยถึงได้ยินข่าวว่าบริษัทเทคในต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มปลดพนักงานโปรแกรมเมอร์เนี่ยจำนวนมากแล้วเนี่ยเอาเฉพาะคนที่เป็นพร้อมเอนจิเนียรเนี่ยคนสั่งงาน AI เพียงแค่หยิบมือเนี่ยก็สามารถพัฒนาแอปซอฟต์แวร์ ได้แล้วเลยนะ่ะแล้วก็ AI เนี่ยมันก็รันทุกวงการจริงๆเนี่ยต้องปรับตัวนะถ้าซูมไม่ได้ก็แค่เข้าร่วมอ่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยอย่างไรบ้างจ้ะมาดูความเห็นเขาบอกว่าบางอย่างเราก็เห็นอนาคตได้ตั้งแต่เริ่มต้นแถมอนาคตบางอย่างก็พอจะเห็นถึงไหายนะได้ลางๆด้วยจ้ะแต่ก็แปลกนะที่มนุษย์เราก็ยังดิ้นรนให้ตัวเองเนี่ยไปสู่ไหยหนะซะอย่างนั้น สมาชิกคนนึงก็บอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยจะใช้ AI มาช่วยในการเขียนโปรแกรมอีกทีหนึงแต่ถึง AI เนี่ยมันจะเขียนได้เก่งขนาดไหนเนี่ยคนที่เป็น end user จริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ใช้ AI นะสมมุติว่า end user เนี่ยเขารู้แค่ว่าอยากได้โปรแกรม มันคือข้อมูลการขับรถแล้วก็ออกรายงานได้เนี่ยเขาก็ไปบอกฝไไ่าย IT ว่าเขาอยากได้แบบนี้เขาไม่มานั่งเรียนรู้การสร้างพร้อมกับ AI หรอกส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยอาจจะลดลงไปบ้างเมื่อมี AI เข้ามาก็จริงแต่ว่าคงไม่ถึงกับหายไปเลยสมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ด้วยมันก็มีได้แล้วก็มีเสียอยู่ละแล้วเรื่องงานเนี่ย คือเหมือนกับตอนที่เราเข้าสู่โลกของดิจิตอลเนี่ยระบบอัตโนมัติเนี่ยก็มาเยอะมาแทนคนหน้าง,งานในหลายๆตำแหน่งแต่ว่ามันก็เกิดงานใหม่ๆขึ้นมาเยอะด้วยเช่นกันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะปรับตัวนำไปใช้ได้ไหมหรือว่าเกาะส่วนไหนที่โดนทิ้งหรือว่าพัฒนายังไงเนี่ยสายงานนี้เนี่ยก็หยุดพัฒนาตัวเองเนี่ยไม่ได้หรอกต่อให้ไม่มี AI ก็ต้องสู้กับเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลามาดูกระทูอันดับที่2 ที่หอไม่มีแอร้อนมาหาการเนี่ยทำยังไงดีคะนอนไม่หลับมาหลายวันแล้วอะ่ะก็คือห้องที่หอเราเนี่ยมันอยู่ชั้นสองทีนี้มันมีแต่บานเกรดตรงหัวเตียงกับประตูที่มันเปิดไประเบียงได้เนี่ยคือเราใช้วิธีทํากล่องโฟมเป็นแอร์แต่ว่ามันก็ยังร้อนมากๆอยู่เลยเนี่ยน้ําแข็งก็ละลายเร็วเลยเนี่ย เราใช้วิธีเอาพัดลมเนี่ยจ่อตรงประตูระเบียงมันก็ไม่เย็นนะทางทั้งที่ข้างนอกเนี่ยก็เย็นๆบวกก็ไม่ค่อยชอ,อชอบวิธีนี้ด้วยเพราะว่ากลัวโจรแล้วก็กลัวยุงด้วยก็ไม่รู้จะทําอย่างไรแล้วหูมันร้อนมากๆเลยนอนได้แค่วันละไม่กี่ชั่วโมงหลับๆตื่นๆอีกทําให้เสียสุขภาพจิตจะไปเรียนพิเศษที่ก็หงงเหงาเหานอนมากเลยเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องอ่ะใครมีวิธีมาช่วยกันแนะนําหน่อยมันร้อนไม่ไหวแล้วจ้ะ มาดูความเีเห็นเขาบอกว่าอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าเราเนี่ยอยู่เมืองหนาวคือหน้าหนาวขึ้นหนาวมากเลยนะแต่ว่าไม่หิมาไม่ตกส่วนหน้าร้อนก็ร้อนมากๆด้วยเช่นกันจ้ะ คือที่บ้านเราเนี่ยเขาจะใช้วิธีเอาขวดน้ำพลาสติกเนี่ยน้ำดื่มธรรมดาเนี่แหละใส่น้ําให้มันเกือบเต็มแล้วก็แช่ตู้เย็นไวใ้ให้มันกลายเป็นน้ําแข็งหลายๆขวดเลยนะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยก่อนจะนอนเนี่ยก็เอาขวดน้ําเนี่ยห่อผ้าขนหนูผืนเล็กๆอผ้าบางๆเนี่ยแจกให้ไปเลยคนละขวดตอนนอนก็ให้นอนตะแคงไปข้างหนึ่งแล้วก็นอนทับเอาขวดเนี่ยแนบไว้ที่คอหรือว่ายังไงก็ได้อ่ะแล้วแต่วิธีสะดวกเลยว่าจะนอนแบบไหนก็ได้ผลดีนะหลับ สบายเลยก็ทำแบบนี้กันมานานแล้วด้วยสมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าถ้าสูตรของผมเลยนะสมัยที่อยู่หอพักตอนหน้าร้อนเนี่ยก็คือหนึ่งนอนเสือ่อบวกแก้ผ้านอนจ้ะแล้วก็แป้งเย็นเลยโปกเข้าไปหยอดน้ำแล้วก็พัดลมจ้ะเป็นไอเทมที่ช่วยได้ แล้วก็สมาชิกคนนึงก็บอกว่าใช้พัดลมสองตัวตัวแรกก็คือดูดอากาศเย็นจากระเบียงตัวที่สองก็คือเป่าเอาลมร้อนเนี่ยออกจากห้องทางประตูไป แล้วก็สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าถ้าข้างนอกเย็นกว่าช่วงกลางวันหรือว่าช่วงเย็นๆเนี่ยก็ให้แนะนําให้เปิดประตูหน้าต่างเนี่ยทิ้งไว้เปิดเอาพัดลมเนี่ยสายให้อากาศเนี่ยมันได้ถ่ายเทระบายออกไปดึกๆค่อยปิดประตูหน้าต่างเอาก็ก่อนนอนก็อาบน้ําเนี่ยทำให้ตัวเย็นลงแล้วก็ปะแป้งเย็นเนี่ยน่าจะช่วยได้ก็ถ้าทนนอนพื้นแข็งๆได้ก็แนะนําให้ลองปูเสื่อนอนดูจ้ะมาดูกระทู้อันดับที่สาม ความสัมพันธ์ที่ผู้ชายทำงานฝ่ายเดียวผู้หญิงไม่ได้ทำงานเนี่ยจะทำอย่างไรดีก็คือเจ้าของกระทู้กับแฟนเนี่ยคบกันมานานแล้วนะก่อนนี้จะคบกันเนี่ยแฟนก็ให้เจ้าของกระทู้เนี่ยออกจากงานแล้วก็มาอยู่ด้วยกันกับเขาเลยเขาก็ไม่ได้ให้เจ้าของกระทู้เนี่ยเขาลําบากอะไรแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ทางการเงินก็เรียกได้ว่าแย่อยู่ก็เจ้าของกระทู้ก็ไม่ได้ทํางานมาเป็นปีๆละ อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยผู้ใหญ่ที่แฟนเนี่ยเขารู้จักนเนี่ยก็ทํางานด้วยกันเนี่ยเขาก็พยายามบอกให้เจ้าของกระทู้เนี่ยทำงานแล้วก็หาง,งานให้เจ้าของกระทู้เนี่ยทำด้วยเจ้าของกระทู้เขาไปได้ยินพูดกันแฟนเนี่ยพูดกับผู้ใหญ่คนน,นี้เนี่ยในสายก็ทํานองว่าถ้าได้ไปคุยงานที่ต่างประเทศก็คือเขาเนี่ยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของในส่วนของแฟนแต่ว่าถ้าเกิดแฟนเนี่ยจะเอาเจ้าของกระทู้เนี่ยไปด้วยอ่ะจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของเจ้าของกระทู้เนี่ยเองนะแบบนี้เนี่ย เราควรไปด้วยดีไหมแล้วเขาก็คุยกันแบบนี้เนี่ยบ่อยมากเลยทํานองว่าเนี่ยเราไม่ทํางานเลยหรอเนี่ยอยู่เฉยๆไปวันๆเนี่ยแบบนี้เขาจะหาว่าเราเนี่ยมาเกาะแฟนกินเนี่ยไหมคือก่อนจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเจ้าของทูบเขาบอกว่าเขาตัดสินใจนานมากเลยนะกว่าที่จะลาออกจากงานมาได้เนี่ยไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เข้าสักวันเนี่ยก็เหมือนที่เหมือนกับเขาเนี่ยพูดดูถูกเราทางอ้อมเลยไหมเนี่ยแบบนี้เนี่ยควรที่จะทําอย่างไรดี เราเนี่ยบอกแฟนแปว่าเราได้ยินที่เขาคุยกันแบบนี้แล้วเราไม่รู้สึกไม่โอเคนะแต่ว่าแฟนเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยก็เครียดอยู่แล้วเนี่ยยังต้องมานั่ง oh, โอเธออีกหรออะมารวมให้คําแนะนํากันหน่อยความเห็นเขาบอกว่าถ้าอายุยังไม่มากยังไม่มีลูกอยู่กับบ้านเนี่ยหาทํางานดีกว่าไหมอนาคตเนี่ยมนันเป็นเรื่องไม่แน่นอนด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวันใดวันหนึ่งเกิดเขาเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วเราเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนใช้กันละ่ะ สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าใจเย็นๆนะคือเราเนี่ยบบเดียวกับคุณเลยแต่ของเราเนี่ยก็คือเราเนี่ยให้แฟนเนี่ยลาออกมาจ้ะคือเมื่อก่อนเนี่ยรายได้แบบชนเดือนคนอื่นอาจจะมองว่าแฟนเราเนี่ยว่างงานแต่ว่าเราสบายใจนะที่ให้เขาเนี่ยกินอ่อกินง่ายอยู่ง่ายและที่สําคัญคือเมื่อเรากลับถึงบ้านแล้วเนี่ยก็เหมือนได้กลับได้ไปพักกายพักใจเลยแฟนเนี่ยก็อยากหางานทําแต่ว่าเราเนี่ยไม่ให้ทํากลัวเขาเหนื่อย เขาทําอาหารเก่งขนมก็ทําอร่อยเขาก็ทําอะ่ะเราก็ช่วยเอาไปขายก็อยากให้เขาคิดว่าเขามีค่ามากกว่าเงินอะ่ะแฟนคุณเองก็อาจจะคิดแบบเราก็ได้อะ่ะขอให้ผ่านเวลานี้เนี่ยไปได้ด้วยดีจ้ะสมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าที่เขาบอกว่าทุกวันนี้ก็เครียดอยู่แล้วยังต้องมานั่งโอดเธออีกหรอเนี่ยคําพูดอันนี้แหละ คุณควรที่จะออกไปเถอะเออถ้าเกิดพูดขนาดนี้แล้วก็ควรที่จะออกไปทํางานดีกว่าจ้ะนี่ก็เป็นหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ความคิดเห็นส่วนหนึ่งที่สมาชิกพันทิปร่วมพูดคุยกันใน3อันดับกระทู้ยอดนิยมประจําวันพุทธที่10เมษายน